ขณะที่กระแสสตาร์ทอัพกำลังมาแรงแต่ยังมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่สังคมได้ประโยชน์และธุรกิจสามารถอยู่รอดไปพร้อมกันรายการพาโนทอล์กที่จะคุยความคิดกับ13คน13องค์กรที่พลิกเปลี่ยนโลกแล้วคุณจะเห็นว่าการทำธุรกิจและการแก้ปัญหาสังคมคือเรื่องเดียวกัน